ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหอกอุปกรณ์เทวะเล่มนี้ระเบิดออกเป็นเสียงๆและมันระเบิดจากภายในร่างของหลงเฉินถึงได้ทำให้หน้าอกของเขาเป็นรูโหว่ขนาดเท่าถ้วยใบหนึ่งร่างของตรงฟังอวิหยางได้ถูกกระแทกปลิวกลับไปไกลกว่าหลายร้อยลี้ถึงจะพยุงร่างของตัวเองกลับขึ้นมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงจริงๆแล้วตัวเขาไม่ได้คิดจะฆ่าหลงเฉินแต่อยากจะรอดูใบหน้าที่สิ้นหวังก่อนตายเขาอยากจะได้เห็นภาพของกองกำลังโลหิตมังกรที่คลุ้มคลั่งและภาพของเหล่าสตรีโฉมงามที่ใจสลายตัวเขาโกรธเกลียดและอิจฉาริษยาในตัวของหลงเฉินในที่สุดเขาก็คว้าโอกาสกุมชีวิตของหลงเฉินเอาไว้ในมือได้แล้วตราบเท่าที่เขาอัดฉีดพลังลงไปก็สามารถบดขยี้ร่างหลงเฉินเป็นสิ่งเสี่ยงได้ทว่าหลงเฉินกลับไม่ได้ให้โอกาสเขาได้ทำเช่นนั้นเลยอีกฝ่ายคว้าจับหอกของเขาเอาไว้ทำให้เขาจุดระเบิดพลังภายในหอกอย่างรวดเร็วราวกับภูเขาไฟที่ประตูออกมาก่อนหน้านี้ก็คิดเอาไว้ว่าจะสามารถระเบิดร่างของหลงเฉินเป็นเสี่ยงได้แต่ท้ายที่สุดหอกของเขากลับถูกพลังอะไรบางอย่างยับยั้งเอาไว้ท้ายที่สุดมันก็ระเบิดตัวเองเท่านั้นภายในหอกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่พลังของเขาแต่มีพลังของหลงเฉินผสมผสานอยู่ด้วยเมื่อหอกระเบิดออกก็ทำให้ร่างของเขาถูกกระแทกปลิวออกไปพร้อมๆกับมือที่อาบไปด้วยเลือดเรียกได้ว่าฝ่ายมือขาดรุ่งริ่งไม่มีเหลือพริบตานั้นเองที่ฟ้าดินแห่งนี้กลับสู่ความเงียบสงบอย่างฉับพลันร่างของหลงเฉินยืนอยู่กลางฟากฟ้าโดยที่ผมสีดำยาวโบกสะบัดไปมาสภาวะพลังอันเย็นแยะเยือกปกคลุมฟ้าดินแห่งนี้เอาไว้อย่างสมบูรณ์หลงเฉินยื่นมือออกไปโดยที่สามารถมองเห็นได้ว่าในมือของเขายังถือปลายหอกเอาไว้ฝ่ามือของเขาบดขยี้จุดที่แข็งแกร่งที่สุดทำให้มันกลายเป็นเพียงผงสีทองอร่ามที่กระจัดกระจายไปในอากาศสภาวะพลังของเขายิ่งเย็นชามากขึ้นทำให้กลิ่นไอเย็นในอากาศกวาดเข้าสู่หัวใจของทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งคนใกล้ชิดของเขาเองก็ด้วยเขาเป็นอะไรไปทั้งวันแสดงสีหน้าที่หวั่นออกมาเพราะว่าสภาวะพลังที่หลงเฉินส่งออกมามันแปลกประหลาดมากมันอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันหม่นหมองราวกับเปลี่ยนกลายเป็นคนละคนม่งฉีและคนอื่นๆเองก็ไม่เคยได้เห็นสภาวะเช่นนี้มาก่อนมันเป็นสภาวะพลังที่ทำให้ทุกคนที่สัมผัสได้รู้สึกขนหัวลุกไปตามๆกันทันใดนั้นเองที่มีเสียงมังกรกูร้องคร่ำๆคำดังสนั่นหวั่นไหวสะท้อนก้องไปทั่วราวกับเสียงคลื่นอัศนีบาทที่ทำให้ทุกคนหูดับไปอย่างฉับพลันทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่หวั่นออกมาหลังจากที่เห็นว่ากลางหลังของหลงเฉินมีร่างของมังกรขนาดหมื่นลี้ปรากฏตัวขึ้นสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ส่งออกมาได้ปิดกั้นฟ้าดินแห่งนี้เอาไว้อย่างสมบูรณ์สิ่งที่ทำให้พวกเขาตกตะลึงที่สุดก็เพราะว่ามังกรยักษ์ย้ายตัวนี้มีสองเสียนมันเป็นมังกรดำสองหัวซึ่งเป็นเจ้าของเสียงคำรามเมื่อครู่เสียงคำรามผสมผสานเข้าด้วยกันทำให้ดาวเคราะห์ทั้งดวงสั่นไหวและส่งผลให้สวรรค์ทั้ง9สายไปมาสภาวะพลังมันที่พวยพุ่งออกมาได้ยับยั้งหลักวิธีทั้งหมดเอาไว้ผู้คนต่างมองไปทางมังกรเสียนกลางหลังของหลงเฉินด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวแต่ไม่ได้รู้เลยว่านี่คือวิญญาณรากฐานของมังกรมารจันทราหลงเฉินรีบตื่นเร็วมังกรสองเสียนส่งเสียงคำรามลั่นออกมาเมื่อเสียงนี้ส่งออกมาก็ทำให้ความมืดมิดภายในดวงตาของหลงเฉินค่อยๆสลายหายไปก่อนที่สภาวะพลังอันเย็นแยะเยือกจะมาลายหายไปและกลับสู่สภาพเดิมภาพร่างมังกรยักษ์ย้ายหายตัวไปราวกับว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนตอนนี้เองที่หลงเฉินก้มมองลงไปยังรูโหว่กลางหน้าอกของเขาหลงเฉินรีบฟื้นฟูบาดแผลเร็วตอนนี้ข้าจะใช้พลังหลักฐานของข้ารวมพลังกับเจ้าเพื่อทำลายแท่นบูชานั่นมังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาเพราะว่าตอนนี้หลงเฉินถึงขีดจำกัดของเขาแล้วมันไม่สามารถออมแรงเอาไว้ได้อีกต่อไปหากว่าเจ้าใช้พลังรากฐานของเจ้าก็จะทำให้เจ้าสูญเสียโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในจุดสูงสุดหรือแม้กระทั่งก่อสร้างร่างกายหยาบขึ้นมาได้อีกเจ้าจะกลายเป็นเพียงแค่อาวุธตลอดไปมารจันทราข้าขอบใจเจ้ามากแต่ข้าเองก็มีภัยตายของข้าเช่นเดียวกันข้าจะไม่ให้เจ้าต้องเสียสละเช่นนั้นหลงเฉินส่ายศีรษะของเขาทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้โบกมือของเขาคว้าเอาก้อนโอสถขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายกลืนลงท้องไปเมื่อมันลงท้องไปก็ทำให้ดวงดาราที่6ภายในวงแหวนแห่งเทพกลางหลังของเขาค่อยๆส่องสว่างออกมาฮ่าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะถูกไล่ต้อนถึงขนาดต้องใช้โอสถเพิ่มพลังเช่นนี้หลงเฉินเจ้าช่างตกต่ำเหลือเกินเจ้าลือเทียนหัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกการที่ใช้โอสถมันถือเป็นการกระทำของผู้ที่ไร้ความสามารถมันหมายความว่าหมดหนทางแล้วจริงๆถึงได้อาศัยพลังของโอสถเพื่อช่วยเหลือตัวเอง ตอนนี้ดวงดาราดวงที่6ของกำลังส่องสว่างออกมามากขึ้นขณะที่สภาวะพลังยิ่งพุ่งสูงขึ้นราวกับว่ามีอสูรร้ายกำลังจะตื่นขึ้นจากภายในร่างของเขาหลงเฉินหยุดมือเดี๋ยวนี้เจ้าไม่มีใครคอยชี้นำเคล็ดกายานวดาราฉะนั้นถึงได้ทำให้มันมีโอกาสผิดพลาดอยู่มากเจ้าเองก็เห็นแล้วนี่ว่าชายหนุ่มพายพานยานคันช่องครอบสวรรค์นั้นใช้กายาศึกเบญจดาราเหมือนกันแต่กลับแข็งแกร่งกว่าเจ้าตั้งไม่รู้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จากสภาพของเจ้าในตอนนี้ต่อให้ได้รับการหล่อหลอมร่างกายใจกาโลหิตราชันมังกรแล้วแต่ก็ไม่มีทางสร้างกายศึกชดาราขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเจ้าจำเป็นต้องตัดผ่านขอบเขตพลังเหินลังเหินกว่าขอบเขตเชื่อมโยมโลกไปก่อนไม่เช่นนั้นก็ไม่ใช่อะไรที่ร่างกายของเขาจะแบกรับได้มังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาหลงเฉินไม่ได้สนใจอะไรและยังคงโยนโอสถเข้าปากของตัวเองนี่คือโอสถที่ผ่านการหล่อหลอมจากหม้อหล่อจันทราหลอมดาราในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เพื่อเป้าหมายในการฟื้นฟูพลังของตัวเองให้เร็วที่สุดถึงได้ทำให้มันหลอมโอสถดาราประตูยมโลกอย่างต่อเนื่องมันหลอมไปเกินกว่าความจำเป็นที่หลงเฉินต้องการไปแล้วอย่างไรก็ตามหลงเฉินเองก็ตระหนักได้ว่าดูเหมือนเคล็ดกายานวดาราที่เขาฝึกฝนจะมีปัญหาเพราะว่าไม่มีทางเลยที่ร่างกายของเขาจะแบกรับสภาวะพลังที่หนักหน่วงแบบเดียวกับบุตรแห่งก้าวดาราคนนั้นได้ตัวเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะเปิดใช้พลังของกายศึกชดาราหลังจากที่ระดับพลังอยู่เหนือขอบเขตเชื่อมโยมโลกแต่ตอนนี้เขาไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วมีเพียงแค่จะสังเวยอนาคตของมังกรมารจันทราหรือว่าจะพนันด้วยความเสี่ยงที่ว่าจะแบกรับพลังทำลายของกายศึกนี้ได้หรือไม่ในเมื่อมันเป็นเคล็ดวิชาที่เกิดความผิดพลาดทำให้ไม่ได้มีเงื่อนไขด้านร่างกายที่ทรงพลังมากนักถึงได้ทำให้เขาคิดว่าตัวเองยังพอมีโอกาสอยู่บ้างเมื่อเขากลืนโอสถลงไปก็เปิดใช้ทักษะกลืนสวรรค์ภายในกระเพาะฤทธิ์โอสถมากมายถูกดูดซาบเข้าไปทำให้ดวงดาราที่6กลางหลังของเขาส่องสว่างสภาวะพลังของเขากำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางจุดดาราประตูยมโลกภายในจุดตันเทียนของเขาก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นและส่งเสียงสะท้อนไปยังจุดดาราอื่นๆและดาววงดาวทั้ง 18,000 ดวงภายในร่างของเขามันสั่นไหวและสูบฉีดพลังไปทั่วร่างทำให้มีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดแม้แต่ฟ้าดินเองก็ส่งเสียงแบบเดียวกันออกมารีบฆ่าหลงเฉินเดี๋ยวนี้สีหน้าของเย่หมิงเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะเขาสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายร้ายแรงปกป้องพี่ใหญ่เอาไว้กัวเหรินส่งเสียงอย่างดังก่อนที่กองกำลังโลหิตมังกรจะพุ่งออกไปสร้างเป็นค่ายกระปกป้องร่างของหลงเฉินเอาไว้ใจกลางของค่ายกลนี้สิทธิภาคีเทียนวู่และเผ่าอสูรมายาเองก็เกาะกลุ่มเข้ามาแบบเดียวกันพวกเขาต่างโจมตีและป้องกันสลับกันไปมาฮ่าแบบนี้แหละดีได้เวลาตายแล้วไอ้พวกมดปลวกเจ้าลือเทียนส่งเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งขณะที่ใช้กระบองมังกรขดสยบสวรรค์ฟาดเข้าใส่ทางกองกำลังโลหิตมังกรพลังทำลายระดับนี้ทำให้ยอดฝีมือฝ่ายธรรมะหลายร้อยคนแปรเปลี่ยนกลายเป็นหมอกเลือดอย่างฉับพลันเจ้าลือเทียนไอชาติชั่วหากว่าแน่จริงก็โจมตีข้าสิกัวเหรินส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะว่าเจ้าลือเทียนมันชั่วร้ายเกินไปแล้วอีกฝ่ายไม่ได้โจมตีค่ายกลป้องกันของพวกเขาแต่กลับไปเลือกโจมตียอดฝีมือที่อ่อนแออีกฝ่ายเป็นถึงยอดฝีมือไร้เทียมทานฉันฉะนั้นแล้วสิทธิ์ฝ่ายธรรมะธรรมดาจะไปเป็นคู่มือของอีกฝ่ายได้อย่างไรพวกเขาต่างถูกสังหารลงอย่างต่อเนื่องทำให้หมอกเลือดสาดกระจายไปทั่วม่านฟ้าดวงตาของนักรบโลหิตมังกรต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำกันทั้งหมดต้องบอกเลยว่าคนเหล่านี้ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเขาฉะนั้นถึงได้ถือเป็นกองกำลังพันธมิตรการที่เห็นว่าพันธมิตรกำลังถูกสังหารจึงทำให้พวกเขาโกรธจัดถึงขนาดอยากจะบุกฝ่าออกไปดูเหมือนว่าการกระทำของเจ้าลือเทียนเองก็ถือเป็นการจงใจสังหารคนที่อ่อนแอโดยที่ไม่มีใครสามารถต่อต้านได้เลยผู้เฟิงเองก็โกรธจัดไม่ได้ต่างกันลูกเต๋าแห่งโชคชะตาของเขาหมุนวนขณะที่คว้าเอาไพ่นกกระจอกกลางหลังพุ่งเข้าใส่ทางเจ้าลือเทียนฮ่าอยากจะไล่ตามข้างั้นหรืออย่าฝันไปหน่อยเลยเจ้าลือเทียนเย้ยหยันออกมาแต่ไม่เผชิญหน้ากับผู้เฟิงตรงหรือไม่แม้แต่จะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเข้าใกล้เลยด้วยซ้ำมันเป็นเพราะเขากลัวว่าจะถูกลูกเต๋าสุกเข้าไปถึงได้พุ่งหนีออกไปแล้วใช้ไม้กระบองในมือฟาดเข้าใส่สิทธิฝ่ายยธรรมทั้งหลายเจ้าลือเทียนเจ้ายังมีความเป็นคนอยู่อีกหรือเปล่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตอนไหนแต่นักรบก็สู้กับนักรบส่วนแม่ทัพก็สู้กับแม่ทัพการที่เจ้าเข็นฆ่าคนที่อ่อนแอมันได้อะไรกันผู้เฟิงกู่ร้องออกมาด้วยความโกรธตัวเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยฉะนั้นจึงไม่เคยพูดจาหยาบคายมาก่อนแต่ทว่าตอนนี้กลับส่งเสียงกลด่าออกมาเห็นได้ชัดว่าโกรธจัดขนาดไหน การกระทำของเจ้าลือเทียนมันถือว่าหน้าไม่อายอย่างมากเป็นถึงยอดฝีมือไร้เทียมทานของตระกูลเทพและเป็นตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิแต่กลับลงมือกับผู้ที่อ่อนแอหากว่ายอมรับไม่ได้งั้นก็ฆ่า455เจ้าลือเทียนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งขณะที่ยังคงโจมตีต่อไปทำให้ผู้คนเดือดดาลจนกัดฟันเอาไว้แน่นพวกมันกำลังจงใจล่อพวกเราออกไปเพื่อไม่ให้มีใครคอยปกป้องพี่ใหญ่กูหยางกัดฟันพูดออกมาตอนนี้สิทธิ์ฝ่ายอธรรมเองก็ร่วมมือกับกองทัพกลืนสวรรค์กรอดทมิฬเข้าโจมตีพวกเขาพร้อมๆกันยอดฝีมือตระกูลเทพทั้งหมดจงฟังลงมือสังหารหลงเฉินให้ได้เจ้าลือเทียนสั่งการอย่างดังนี่ทำให้ยอดฝีมือตระกูลเทพทั้งหมดพากันโถมออกไปใส่ทางสิทธิภาคีเทียนวู่พร้อมๆกับสิทธิฝ่ายอธรรมทว่ามีเพียงหนึ่งกองกำลังในหมู่พวกเขาที่ไม่เคลื่อนไหวเจ้ากล้าขัดคำสั่งของข้างั้นหรือกล้าดีนักนะเจ้าลือเทียนส่งเสียงคำรามออกมากองกำลังนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกไปจากกองกำลังมังกรสวรรค์ที่8ซึ่งตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็ยังคงยืนอยู่เฉยๆไม่เคยเคลื่อนไหวอะไรก่อนหน้านี้ไม่มีใครสังเกตเห็นก็จริงแต่เมื่อทุกคนเคลื่อนไหวจึงทำให้พวกเขากลายเป็นจุดสนใจเฉินเฟิงสายศีรษะแล้วตอบกลับว่าหลงเฉินคือพี่น้องที่ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเราการที่หักหลังตระกูลเทพถือเป็นการก่อกบฏแต่การที่หักหลังพี่น้องก็ถือเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งคุณธรรมในเมื่อความภักดีรับใช้ทั้งสองฝ่ายพร้อมกันไม่ได้งั้นเราจึงเลือกที่จะไม่ช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอให้กลับไปถึงทางตระกูลเทพก่อนแล้วเราจะขอขมาสำหรับความผิดด้วยตัวเองต่อให้ถูกขับไล่ออกจากตระกูลเทพก็ยินดีคำตอบของเฉินเฟิงไม่ได้นอบน้อมหรือดุดันตัวเขามองไปทางหลงเฉินที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยสายตาที่ซับซ้อนแต่ก็ยังเลือกหนทางนี้เหล่านักรบมังกรสวรรค์ด้านหลังเขาต่างยืนนิ่งอยู่เฉยๆไม่ขยับไปไหนไอ้บัดซบเจ้ากล้าขัดคำสั่งโดยตรงของข้างั้นรึกหลังจากที่กลับไปแล้วข้าจะเป็นคนประหารพวกเจ้าทั้งหมดด้วยตัวเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงทำให้เจ้าลือเทียนโกรธจัดโดยทันทีจะฆ่าแกงกันอย่างไรก็ตามสบายเฉินเฟิงตอบกลับจะฆ่าแก่งกันอย่างไรก็ตามสบายเฉินเฟิงและกองกำลังมังกรสวรรค์ที่8ส่งเสียงออกมาอย่างดังมันเป็นเสียงสะท้อนที่อัดแน่นไปด้วยความแน่วแน่ไม่สั่นคลอนไอ้บัดซบพวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะเจ้าลือเทียนโกรธจัดแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาสะสางปัญหานี้ถึงได้เอาความโกรธไปลงกับสิทธิภาคีเทียนบู่แทนแย่แล้วแม่ทัพทั้ง4เองก็กำลังบุกเข้ามาขวางพวกมันเอาไว้เร็วสิทธิภาคีเทียนบู่คนหนึ่งส่งเสียงโห่ร้องออกมาหลังจากที่เห็นว่าร่างยักษ์ย้าย4ร่างกำลังพุ่งเข้ามาทางพวกเขาเมื่อได้ยินคำสั่งของเย่หมิงก็ทำให้กองทัพกลืนสวรรค์กรอดทมิฬพากันโถมเข้าใส่ทางหลงเฉินแม่ทัพมันทั้ง4ต่างทะลวงผ่านแนวป้องกันของผู้อาวุโสเผ่าวิญญาณลำธารเข้ามาเพื่อหมายจะสังหารเขาให้ได้ตอนนี้เจ้าลือเทียนตรงฟางอวิหยางและบุรุษเผ่าสารพิเศษเทศเทนหกเขาต่างพยายามสังหารสิทธิฝ่ายธรรมะที่อยู่รอบๆอย่างเอาเป็นเอาตายหากว่าปล่อยให้แม่ทัพมันทั้ง4เข้ามาใกล้ก็จะกลายเป็นปัญหาโดยทันทีหลงเฉินเจ้ามันคนที่ขาดนับจากวันนี้ก็เรียกตัวเองว่าเต่าเสียเธออย่าบอกนะว่าเจ้าจะมองดูผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ตกตายลงเพราะเจ้าอยู่เฉยๆตรงฟางอวิหยางรีบส่งเสียงออกมาเพื่อยั่วยุหลงเฉินอย่างไม่รอช้าทางสิทธิภาคีเทียนบู่ยังคงพยายามสู้ตายอย่างสุดความสามารถทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้ร่างของหลงเฉินได้ตอนนี้คนเหล่านี้กำลังใช้ชีวิตของตัวเองยื้อเวลาให้แก่หลงเฉินยอดฝีมือเผ่าวิญญาณลำธารทั้งหมดจงฟังปกป้องบุตรแห่งคำทำนายและเหล่าผู้มีพระคุณของพวกเราเอาไว้ด้วยชีวิตเสียงของผู้พยากรณ์อาวุโสสะท้อนก้องไปทั่วทั้งสนามรบแห่งนี้ขอรับยอดฝีมือเผ่าวิญญาณลำธารทั้งหมดต่างตอบรับเสียงดังก่อนที่หน้าผากของพวกเขาจะสาดแสงพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ทางเจ้าลือเทียนและคนอื่นๆอย่างไม่รอช้าเมื่อเข้าใกล้ร่างของเจ้าลือเทียนและคนอื่นๆก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่าวิญญาณลำธารเหล่านี้จุดระเบิดร่างของตัวเองคลื่นพลังทำลายอันหนักหน่วงกระแทกร่างของคนเหล่านี้ถอยกลับออกไปไกลตอนนี้ทางเผ่าวิญญาณลำธารกำลังใช้กลยุทธ์โถมโจมตีโดยแลกด้วยชีวิตของตัวเองเพื่อลดจำนวนผู้สูญเสียของทางอดฝีมือจากภาคีเทียนวู่ดาราดวงที่6กลางหลังของหลงเฉินส่องสางออกมาขณะที่สภาวะพลังของเขายิ่งทรงพลังมากขึ้นราวกับเป็นภูเขาไฟอายุหลายล้านปีกำลังจะปะทุออกมาตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญฉะนั้นเย่หมิงถึงได้รู้สึกกระสับกระส่ายอย่างหนักเหตุผลก็เพราะว่าตัวเย่หมิงเองก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้เหมือนกัน ตอนนี้เขาออกคำสั่งเด็ดขาดให้กับแม่ทัพมันทั้งสี่ให้บุกทะลวงออกไปให้ได้ผลลัพธ์คือการที่หนึ่งในนั้นเสียสละแขนไปข้างหนึ่งจนบุกฝ่าเข้าไปถึงตรงหน้าของกองกำลังโลหิตมังกรได้การกระทำนี้ส่งผลให้ค่ายกป้องกันทั้งหมดถูกฉีกออกและส่งผลกระทบให้แรงกดดันที่ทางกองกำลังโลหิตมังกรต้องแบกรับเพิ่มมากขึ้นไปอีกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแม่ทัพมาตัวอื่นๆเองก็กำลังพุ่งตามหลังเข้ามาทำให้แนวป้องกันของเผ่าวิญญาณลำธารปั่นป่วนไปหมดทางเจ้าลือเทียนและคนอื่นๆก็คว้าโอกาสนี้เปิดฉากโจมตีเช่นเดียวกันเสี่ยวหยุนจำแรงร่างของวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาและพุ่งเข้าใส่ทางบุรุษเผ่าอสรพิษทะเลหกเขาปีกของนางกางออกแล้วฟาดฟันเข้าใส่อีกฝ่ายด้วยพลังทำลายที่ส่งผลให้หลักวิถีศาสตร์แสงสีทองอารามออกมาใส่หัวออกไปไกลๆบุรุษเผ่าอสรพิษทะเลหกเขาย่ยหยันอย่างเย็นชาและใช้สามง่ามในมือของตัวเองฟาดฟันออกไปรับการโจมตีเอาไว้นี่ทำให้เกิดคลื่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงขึ้นกลางม่านฟ้าขณะที่ร่างของเสี่ยวหยุนถูกกระแทกปลิวออกไปโดยที่ขอนอหลากสีของนางหลุดออกมาเป็นกระจุกใหญ่ตอนนี้ข้าน่าได้รับพลังเทวะจากมหาสมุทรแล้วจะมีใครบ้างที่สามารถขัดขวางข้าได้บุรุษเผ่าอสรพิษทะเลหกเขาย่ยหยันออกมาด้วยความโกรธขณะที่ปรากฏการกลางหลังได้ระเบิดออกและส่งผลให้รัศมีบารมีเทพอันน่าสะพรึงกลัวแผดออกไปรอบทิศทางทางอาหมานเองก็ออกไปรับมือกับเจ้าลือเทียนเอาไว้อีกครั้งตัวเขาได้ส่งเสียงกูร้องออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังถูกอีกฝ่ายกระแทกถอยกลับมาอย่างน่าอนาถท้ายที่สุดก็ถูกฟาดปลิวออกไปไกลอาหมานมีใบหน้าที่ซีดลงอย่างเห็นได้ชัดและไม่สามารถคงสภาวะร่างยักย้ายได้อีกต่อไปตอนนี้จุดสีทองเริ่มจะหมองลงแล้วเขาโกรธจัดอย่างมากถึงได้คว้าเอาอาหารขึ้นมากินแล้วบุกออกไปอีกครั้งแต่ก็ยังถูกกระแทกปลิวกลับมาอยู่ดีตอนนี้พลังของเขาแทบจะถูกสูบไปจนหมดแล้วฉะนั้นการที่กินเติมพลังไปถึงได้ไม่สามารถช่วยฟื้นพลังได้อย่างทันท่วงทียิ่งอาหมานเผาผลาญพลังไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวมากเท่านั้นตอนนี้เมื่ออยู่ในสภาพที่หิวโหยแล้วต้องต่อสู้ไปด้วยจึงทำให้ศักยภาพในการต่อสู้ลดลงอย่างมากตอนนี้หลิวลูเหยียนและชูเหยาต่างลงมือกิ่งก้านไม้มากมายพุ่งออกมารับการโจมตีจากกระบองมังกรขดสยบสวรรค์ของเจ้าลือเทียนเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถต่อต้านได้อยู่ดีปราณกระบี่อันทรงพลังฟาดฟันเข้าใส่ทางตรงฟางอวิหยางมันเป็นการโจมตีที่ทำให้ตรงฟางวิหยางเยี้ยนออกมาอย่างเย็นชาก่อนที่ร่างกายของเขาจะดูเลือนรังอย่างฉับพลันปราณกระบี่ของเย่จือเฟิงได้ทะลวงผ่านร่างของเขาไปเปล่าๆมันเป็นทักษะที่ตี้เฟิงเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ตรงฟางอวิหยางได้เรียนรู้มันมาทั้งหมดแล้วปรากฏร่างของมหากษัตริย์ทั้งสามขึ้นกลางหลังของเขาทำให้สภาวะพลังที่ส่งออกมาเข้มข้นดั่งมหาสมุทรปีกมหากษัตริย์เพิงสะบั้นนภาตรงฟางอวิหยางเย้ยหยันออกมาอย่างเย็นชาพร้อมทั้งฟาดฟันการโจมตีออกไปโดยใช้ปีกและกระบี่ในมือมันเป็นปีกขนาดหลายหมื่นลี้ที่คมกล้าราวกับกระบี่ยาวซึ่งฉีกม่านฟ้าออกจากกันถึงแม้ว่าการโจมตีจะยังไม่เข้าปะทะแต่กลับทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับดวงวิญญาณกำลังจะแหลกสลายช่วยกันป้องกันเอาไว้กู่หยางส่งเสียงออกมาขณะที่เย่จือเฟิงหลี่ฉีซ่งมิงหยวนทั้งวันและคนอื่นๆต่างรับการโจมตีนี้เอาไว้ด้วยกันเมื่อปีกยักย้ายได้ตกกระทบก็ทำให้การโจมตีของทุกคนระเบิดออกภายใต้การโจมตีนี้ทำให้กู่หยางและคนอื่นๆต่างกระอักเลือดออกมาด้วยความรู้สึกราวกับว่าร่างกายกำลังจะฉีกขาดมันเป็นการโจมตีที่ไร้กาจเกินไปและเห็นได้ชัดว่าเป็นทักษะสืบทอดของมหากษัตริย์เพิงแต่กลับผสานพลังของมหากษัตริย์อีกสองคนที่เหลือเอาไว้ด้วยมันกลายเป็นการโจมตีที่เป็นอันตรายแม้กระทั่งกับยอดฝีมือเหนือขอบเขตเชื่อมโยงโลกทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าความแข็งแกร่งที่ตรงฟางอวิหยางแสดงออกมามันอยู่เหนือความคาดหมายของพวกเขาทั้งหมดชายคนนี้ช่างร้ายลึกจริงๆหลังจากที่โจมตีออกมาแล้วก็ทำให้ม่านฟ้าสั่นไหวอย่างหนักหน่วงขณะที่อาวุธในมือของกู่หยางและทุกคนหลุดมือออกไปทางถังหวานนั้นมีใบหน้าที่ซีดเผือดก่อนที่จะหมดสติไปมันทำให้ตรงฟังอวิหยางสดีห้านดูร้ายออกมาก่อนที่จะรีบพุ่งออกไปทางถังหวานด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าเขาคว้ามือเข้าใส่ทางลำคอของนางอย่างไม่รอช้าหวานม่งฉีชูเหยาและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าตรงฟางอวิหยางช่างชั่วร้ายเหลือเกินหากว่าทั้งวันตกไปอยู่ในมือของอีกฝ่ายก็จะต้องถูกใช้เป็นตัวประกันอีกครั้งนี่ทำให้ทุกคนต่างพากันพุ่งออกไปทางทั้งวันแต่ความเร็วของพวกเขาก็ไม่สามารถไล่ตามอีกฝ่ายได้ทันระหว่างที่ฝ่ามือของตรงฟางอวิหยางกำลังจะสัมผัสลำคอของทั้งวันนี้มันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เขาได้เผชิญหน้าเข้ากับสายตาอันเย็นยะเยือกดุจดั่งน้ำแข็งหลงเฉิน ตงฟังอวิอย่างผงะไปเพราะว่าเมื่อครู่หลงเฉินยังอยู่ห่างไกลออกไปแต่อยู่ดีๆตอนนี้หลงเฉินกลับปรากฏตัวขึ้นที่นี่ดวงตาของหลงเฉินเป็นสีแดงก่ำและอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารที่พวยพุ่งออกมาไม่หยุดข้อมือของตงฟังวิหยางถูกคว้าจับเอาไว้ทำให้พริบตานั้นเองที่รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดราวกับว่าข้อมือกำลังจะถูกป่นเป็นผุยผงตงฟังอวิหยางใช้อีกมือหนึ่งแทงเข้าใส่ทางดวงตาของหลงเฉินเพื่อหมายจะควักดวงตาให้ได้หากว่าพูดกันตามหลักตรรกะโดยทั่วไปแล้วหลงเฉินก็ควรจะถอยหลังกลับไปและถือเป็นการสลายการโจมตีนี้มันเป็นเพราะว่าร่างของทั้งสองคนอยู่ใกล้กันเกินไปฉะนั้นหลงเฉินไม่สามารถถีบร่างของเขาได้มันเป็นหนทางเดียวที่จะหลบการโจมตีนี้ทว่าหลงเฉินกลับไม่ได้ถอยกลับไปทว่ากลับใช้มืออีกข้างคว้าจับข้อมือนี้เอาไว้ถึงแม้ว่าปลายนิ้วแทบจะสัมผัสดวงตาของเขาแต่กลับไม่แม้แต่จะกระพริบตาเลยด้วยซ้ำระหว่างนี้เองที่ดวงดารัสวงที่6ภายในวงแหวนกลางหลังของเขาสั่นไหวพร้อมทั้งทำให้สภาวะพลังที่ส่งออกมาเริ่มไม่คงที่มันกำลังปั่นป่วนอย่างต่อเนื่องแย่แล้วมันคิดจะระเบิดตัวเองตงฟังอวิอย่างถึงกับหวัดหวั่นโดยทันทีเพราะเขาพบว่าตอนนี้หน้าผากของหลงเฉินเต็มไปด้วยเส้นเลือดปูดปนออกมาและเริ่มมีร่างกายที่ปริแตกทำให้มีเลือดไหลซิบออกมาอย่างช้าๆตงฟังอวิอย่างพยายามขัดขืนอย่างสุดความสามารถเขาใช้เท้าเตะอัดเข้าใส่ท้องของเหลิงแต่อีกฝ่ายกลับทำเหมือนว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยแม้แต่น้อยภายในร่างของหลงเฉินอัดแน่นไปด้วยคลื่นพลังมากมายที่ในที่สุดจุดดาราประตูยมโลกก็ผ่านการวิวัฒนาการทั้ง9ได้สำเร็จมันทำให้เกิดเป็นการเชื่อมต่อระหว่างจุดดาราประตูยมโลกและจุดดาราอื่นๆทั้งหมดพริบตาที่ช่องทางนี้ถูกสร้างขึ้นก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างขณะที่เลือดเนื้อเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนอระหว่างที่พลังอันไร้ที่สิ้นสุดกำลังโถมออกมานี่คือสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการที่จะเปิดใช้กายศึกชดาราตอนนี้เขายังขาดอีกเพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นถึงจะเรียกเอากายศึกชดาราออกมาได้ทว่าเมื่อเขาทำเช่นนั้นก็จำเป็นต้องแบกรับพลังอันหนักหน่วงอีกหลายเท่าตัวหลงเฉินเจ้าจะตายเอาได้นะมังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธตอนนี้ร่างกายของหลงเฉินก็แทบจะไม่สามารถแบกรับพลังทำลายจากการวิวัฒนาการทั้ง9ได้แล้วหากว่าระเบิดพลังออกมาก็จะต้องทำให้ตกตายลงโดยทันทีตัวมังกรมารจันทราเองก็พอทำความเข้าใจกับเคล็ดกายานวดาราของเขามาแล้วบ้างว่ามันเป็นเคล็ดวิชาฝึกยุทธที่แข็งแกร่งขนาดไหนมันมีเงื่อนไขทางร่างกายที่สูงมากถึงขนาดที่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์โดยทั่วไปจะสามารถฝึกฝนได้ต่อให้เป็นร่างของมังกรเองก็ทำไม่ได้มีเพียงมังกรที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะทำเช่นนั้นได้ช่วงที่หลงเฉินเข้าสู่การวิวัฒนาการครั้งที่3ก็เบาจังหวะของมันลงและไม่กล้าตัดผ่านพลังไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าร่างกายไม่สามารถแบกรับมันได้หลังจากนั้นเมื่อได้รับการหล่อหลอมโดยโลหิตราชันมังกรและต้องเผชิญหน้ากับสงครามเสี่ยงชีวิตก็ทำให้เขายอมรับความเสี่ยงนั้นเมื่อมองออกไปยังกองทัพกลืนสวรรค์กรทมิฬจำนวนนับไม่ถ้วนและยอดฝีมือเผ่าวิญญาณลำธารที่กำลังระเบิดตัวเองทำให้หมอกเลือดปกคลุมไปทั่วก็ทำให้เขากัดฟันพูดออกมาว่าตายก็ตายไปเถอะชีวิตของข้าเป็นสิ่งที่พวกเขาแลกมาอย่างแย่สุดก็แค่คืนกลับให้พวกเขากายศึกชดาราหลงเฉินส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความโกรธราวกับเสียงกู่ร้องคำรามของทวยเทพที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าตอนนี้ฟ้าดินแห่งนี้หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์คลื่นพลังอันหนักหน่วงที่กวาดออกมาจากร่างของหลงเฉินได้กวาดออกไปรอบทิศทางทำให้ดวงดาราทั้ง6ภายในวงแหวนแห่งเทพเชื่อมถึงกันและสร้างเป็นภาพร่างหกเหลี่ยมขึ้นมาเมื่อภาพร่างหกเหลี่ยมปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ทั้งดินแดนเทพแห่งนี้สั่นไหวอย่างต่อเนื่องพื้นดินแตกออกและพังทลายลงไปขณะที่ฟ้าดินส่ายไปมาพลังหลักการแห่งโลกทั้งใบกำลังพังทลายและสามารถมองเห็นได้เลยว่าพลังหลักวิธีทั้งหมดที่อยู่รอบตัวกำลังสั่นไหวขนาดสายใยแห่งโชคชะตาของโลกใบนี้ยังปรากฏขึ้นมานี้มันเป็นพลังที่อยู่เหนือโลกทั้งใบใช่แล้วเขาคือบุตรแห่งคำทำนายผู้พยากรณ์อาวุโสที่ยืนอยู่เหนือต้นไม้ยักษ์ย้ายได้มองกลับขึ้นไปกลางฟากฟ้าด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงทันใดนั้นเองที่การต่อสู้ทั้งหมดได้หยุดลงและทุกคนต่างมองออกไปในทิศทางเดียวกันพวกเขารู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายอายไม่สามารถแบกรับหินที่อยู่ตามพื้นค่อยๆยกตัวขึ้นและหลุดออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันลอยขึ้นมากลางฟากฟ้าราวกับหมู่ดาวที่กำลังพุ่งสูงขึ้นจนกลายเป็นภาพที่แปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวเมื่อมองออกไปทางหลงเฉินจะเห็นเหมือนกับว่าเขาได้เปิดประตูสู่อีกโลกอย่างไรอย่างนั้นตอนนี้คลื่นพลังอันไร้ที่สิ้นสุดปลดปล่อยออกมาจากร่างของเขาและกำลังโถมเข้าหาโลกใบนี้อย่างบ้าคลั่งหลงเฉินที่กำลังคว้ามือของตงฟังวิหยางเอาไว้ได้ปลดปล่อยคลื่นสภาวะพลังนี้ออกมาทำให้อีกฝ่ายส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนอย่างต่อเนื่อง มันเป็นเพราะว่าคลื่นที่ว่ามันไม่ได้ต่างอะไรไปจากคมมีดวายุที่กำลังฉีกร่างของเขาออกเป็นเสี่ยงเขาพยายามจะขัดขืนอย่างสุดความสามารถแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เปล่าประโยชน์ร่างกายของเขากำลังจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทันใดนั้นเองที่ประกายแสงสีเลือดได้สาดแสงออกมาขณะที่ตั้งแต่หัวไหล่ของตรงฟางอวิหยางถูกตัดขาดไปร่างของเขาพุ่งหนีออกไปโดยที่ไม่เหลือแขนอยู่อีกเลยทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านี่หลงเฉินใช้วิธีการอะไรถึงได้ทำให้ตรงฟางอวิหยางไม่สามารถขัดขืนได้อีกอย่างคือต่อให้ต้องสละร่างกายแต่แค่ตัดข้อมือไปก็น่าจะได้แล้วจะตัดหัวไหล่ไปเพื่ออะไรหลังจากที่ตรงฟางอวิหยางหนีกลับออกมาได้ก็รีบใช้พลังวิธีสวรรค์รักษาตัวอย่างรวดเร็วอะไรกันตรงฟางอวิหยางส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะเขาพบว่าตอนนี้หลังจากที่แขนขาดสะบั้นไปแล้วกลับใช้พลังวิธีสวรรค์รักษาอาการบาดเจ็บไม่ได้ทันใดนั้นเองที่เสียงระเบิดค่อยเบาลงก่อนที่หินทั้งหมดจะหล่นกลับลงมาสู่พื้นดินโดยที่สายตาของทุกคนจดจ่ออยู่กับร่างของหลงเฉินอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ